การสปอร์ตจริงๆครับถือว่าได้รับเกียรติมากครับกับการแข่งกีฬารายการระดับนานาชาติที่จะมีขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับก็คือการแข่งขันกีฬาลีลาดนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่5ครับหรือว่า The King's Cup Thailand Open 2014ครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติรับจากท่านอาจารย์นะฮะซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาลีลาดทีมชาตินะฮะเหรียญทองเอเชียนเกมส์แล้วก็เป็นผู้บรรยายกีฬาลีลาดของประเทศไทยและก็นักลีลาดอีก2ท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนำครับนั่นแรกคือท่านอาจารย์สุภรัตน์เอี่ยมสวัสดิ์นะครับค่ะและน้อง2ท่านก็คือน้องรัตนันท์ศรีรัตนอารามครับครับแล้วก็น้องมีนาสุภประพัฒน์สอนค่ะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการแข่งขันครับครับผมก็ใครที่ติดตามทวิชั่นก็จะเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับกีฬาลีลาดรวมถึงมีการถ่ายทอดสดรายการต่างๆมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่านี่เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็มีความสำคัญมากที่สุดของโลกซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกนะที่เริ่มการแข่งขันรายการนี้แล้วก็การแข่งขันนี้ระดับสากลเลยที่มาที่ไปของการแข่งขันรายการนี้มียังไงบ้างครับค่ะเป็นรายการแข่งขันประจำปีนะคะที่จัดต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วค่ะครับค่ะจุดประสงค์ก็คือ เราต้องการที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยการจัดการแข่งขันเนี่ยในแต่ละปีเราจะมีนักกีฬาลีลาดนะคะระดับเท้าไฟนะคะจากนานาประเทศทั่วทั้งยุโรปแล้วก็เอเชียมาประชันฝีมือกันครับค่ะเพื่อที่จะชิงชัยรับถ้วยพระราชทานค่ะเราเดี๋ยวเราต้องพูดถึงดีเทลของการแข่งขันนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นระดับนานาชาติรับรองโดยสหพันธ์ดานสปอร์ตนานาชาติใช่ค่ะแข่งกันกี่ประเภทครับทั้งหมด2ประเภทค่ะประเภทละ5จังหวะค่ะโดยจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทนึงเรียกว่าสแตนดาร์ดอย่างยกตัวอย่างอย่างชุดเสื้อผ้าที่น้องทั้ง2คนใส่เนี่ยค่ะจะเป็นสไตล์สแตนดาร์ดค่ะจะเป็นชุดสูทแล้วก็ผู้หญิงก็จะเป็นกระโปรงยาวการเต้นจะใช้ดนตรีในเชิงแบบคลาสสิกสแตนดาร์ดมีท่าอะไรบ้างมีจังหวะวอลส์เทนโก้เวนิสวอลฟล็อกช็อตแล้วก็ควิกสเต็ปค่ะครับ5ท่าครับแล้วก็ส่วนลาตินอเมริกันเนี่ยก็จะออกแนวที่ค่อนข้างคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวนิดนึงการแต่งกายก็จะค่อนข้างเป็นอีกแนวนึงทันสมัยแล้วก็ดูเปรี้ยวกว่าผู้หญิงก็จะแนวเซ็กซี่กว่านิดนึงนะคะจะมี5จังหวะเหมือนกันมีจังหวะช้าๆคิวบันรุมบ้าแซมบ้าพาโซโดเบรแล้วก็จายฟ์ค่ะครับผมก็งานนี้มีการลิงก์สัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขันเนี่ยไปทางเว็บไซต์ของสหพันธ์ด้วยเพื่อเผยแพร่การแข่งขันครั้งนี้ไปทั่วโลกใช่ค่ะเพราะว่าการจัดการแข่งขันของเราครั้งนี้นะคะตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึงปีนี้เป็นที่ยอมรับของสหพันธ์กีฬานานาชาติอะค่ะเขาก็เลยให้เกียรติแล้วก็ชมเราว่าเราจัดการแข่งขันได้ยิ่งใหญ่นะคะตอนนี้ถือว่างานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับเอเชียเลยค่ะครับก็ต้องยิ่งใหญ่สมกับพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับถามนักกีฬาหน่อยนะจริงเขาอยากให้ถามเรื่องผลงานนะครับแต่ผมอยากจะถามอารมณ์ก่อนคือผมอ่ะผมเคยไม่เชื่อจะเคยภาคอ่ะก็เคยบรรยายอยู่บ้างนะมาตามฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้อารมณ์เพราะเราลีลาดไม่เป็นอยากจะถามนักกีฬาว่าสแตนดาร์ดกับลาตินทั้งสองท่านอ่ะคิดว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างครับน้องวัฒนันท์ก่อนก็ได้ครับสแตนดาร์ดก็มีความรู้สึกแบบเป็นผู้ดีครับครับผมส่วนลาตินก็จะสนุกสนานอะไรเงี้ยครับครับผมนะผมคงบอกกับลาตินนะครับถ้างั้นถ้ากันผมคงบอกกับลาตินนะครับผมคุณลาตินแคนาดาผมคงไปลาตินนะครับเพราะถ้าสแตนดาร์ดคือผู้ดีผมคงต้องอยู่ในเซกชันของลาตินแล้วครับผมคุณพวกชัดชัดชาอยู่บนรถมาชิงฉับกับมองผิดกฎหมายนะฮะครับผมครับน้องคุณจะลอกเลี่ยนน้องมีนาครับก็วอลลุ่มสแตนดาร์ดค่ะจะเป็นออกแนวเรียบๆเหมือนแบบแต่ถ้าลาตินนี่จะแบบเป็นแนวสนุกสนานแบบคุณนี่ไม่เหมาะใช่ไหมหน้าตาคือถ้าเอาจริงๆเนี่ยพูดแบบภาษาบ้านๆถ้าสแตนดาร์ดเพราะว่าผมเนี่ยตอนซีเกมที่โคราชเนี่ยผมไปทำข่าวสนามที่ผมไปบ่อยสุดคือสนามลีลาดทำไมฮะห้องน้ำดีความชอบส่วนตัวเลยครับชอบดูลีลาดผมนี่ไปเฝ้าเลยนะฮะที่สนามลีลาดถ้าพูดถึงสแตนดาร์ดนี่ก็เหมือนกับเราดูรีวิวเวลามีวงดนตรีต้องมีรีวิวสวยๆถ้าลาตินนี่ก็ส
นุกสนานมันมากเสียดายสมัยเรียนไม่ตั้งใจเรียนลีลาอายด้วยอายด้วยที่จะเต้นไม่งั้นในป่านี่คงสง่าเหมือนน้องเขาต้องเรียนตอนเที่ยงอ่ะใช่ครับทั้งเรียนมาทานข้าวแล้วเราเต้นแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทางสมาคมลีลาแล้วนะครับที่ผมไม่มาทางด้านนี้นะก็พูดถึงรายการนี้ดีกว่านะความพร้อมของน้องทั้งสองคนล่ะนะก่อนจะลงแข่งขันรายการนี้มีการเตรียมตัวมาอย่างไรบ้างความพร้อมขนาดไหนน้องผู้ชายก่อนแล้วกันนะครับความพร้อมค่อนข้างจะเกือบเต็มร้อยครับประมาณ 90% ครับอีก 10% หรือว่าทำอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันคือน้องเขาถ่อมตัว 90% คืออย่าไปหวัง 100% ครับถ้าเป็นเราเราจะบอกว่า200ครับผมนั่นมันพวกเราน้องผู้หญิงบ้างล่ะครับน้องมีนาครับก็เต็มร้อยค่ะกะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมนะครับเพราะว่าการแข่งขันรายการนี้เป็นรายการระดับ World Open ที่มีคะแนนเก็บถึง320คะแนนซึ่งเป็นรองรายการหลักของสหพันธ์ลีลาดโลกก็คือการ Slam World Championship เท่านั้นใช่ค่ะนะครับนี่คือความสำคัญมากๆเลยใช่ค่ะเพราะว่าในงานระดับสูงๆหรือว่าในระดับ International นะคะเขาจะมีการเก็บคะแนนสะสมด้วยอย่างเช่นพวกแรงกิ้งต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองไทยที่จัดงานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงกิ้งที่นักกีฬาเขาต้องการที่จะเก็บสะสมเอาไว้สำหรับที่จะอัปเดตตัวเองหรืออัปเกรดตัวเองให้ได้อยู่ในที่ไฮเลเวลมากขึ้นครับในฐานะผู้ชมนะถามอาจารย์เดี๋ยวนักกีฬาตอบด้วยครับเราจะดูยังไงโอเคเราดูก็สวยงามเพราะแต่ละคนมีความสามารถอยู่แล้วแต่จุดไหนที่คนจะดูแล้วดูทำแบบนี้ได้คะแนนหรือว่าแบบนี้จะเสียคะแนนอะไรเงี้ยครับโอเคค่ะอย่างแรกเลยถ้าหากว่าคนที่เต้นรำไม่เป็นครับอย่างแรกก็จะดูเรื่องการแต่งตัวก่อนใช่ไหมคะครับถ้าใครแต่งตัวสวยใครแต่งตัวหล่อครับก็เริ่มแล้วเป็นขวัญใจประทับใจ first impression ใช่ค่ะอย่างที่สองก็คือบุคลิกภาพนะคะความสง่างามความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็มีท่วงท่าในแล้วก็เดินตามเพลงไปในทำนองเพลงที่สวยงามค่ะก็จะได้คะแนนสูงละสำหรับคนที่เริ่มหัดดูใหม่ๆหรือว่าคนที่ดูไม่เป็นนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าอยากเห็นในท่าแต่ละท่าที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าท่ายากอย่างเช่นอาจจะมีท่าสไลด์ท่ายกท่าเหาะเหินท่าวิ่งกระโดดอะไรที่มันดูแล้วแบบว่าตื่นตาตื่นใจค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะให้ตรงนี้นะคะแต่สำหรับกรรมการนะคะหรือว่าคนที่เป็นโค้ชเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการลีลาดเนี่ยก็คือมันรวมกันระหว่างทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์แล้วก็สร้างให้เกิดเป็นทักษะ ความชำนาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะมีเทคนิคแล้วก็มีการใช้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่ให้ดูกลมกลืนไปด้วยกันครับค่ะนะครับปีนี้มีนักลีลาดที่เก่งที่สุด1-10อันดับแรกของโลกที่เราจะเชิญไปร่วมใช่ค่ะปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างมากันเยอะมากนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ย เขาอาจจะติดขัดเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยจะปลอดภัยไหมเดินทางมาแล้วจะเกิดปัญหาไหมแล้วก็ถ้าหากว่าเขาจะกลับหรืออะไรจะสะดวกไหมทีนี้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เขามั่นใจนะคะนักกีฬาลีลาต่างประเทศเนี่ยให้ความมั่นใจกับประเทศไทยมากขึ้นเขาเลยมาร่วมกันเยอะค่ะปีนี้แล้วก็อันดับ1 ใน 4นะคะที่เป็นแรงกิ้งสูงอันดับโลกก็ขอเข้าร่วมในงานนี้ด้วยโอ้โหนะก็มากันกว่า30ประเทศรวม200กว่าคู่ทั่วโลกใช่ค่ะแล้วก็ชิงเงินรางวัล800,000กว่าด้วยนะคะครับกว่า800,000บาทเลยล่ะค่ะนะฮะถามน้องๆหน่อยฮะทำไมรู้สึกผูกพันยังไงฮะถึงมาเลือกกีฬาลีลาดจริงๆเต้นนี่มันมีมากมายนะครับมาเลือกดานซ์สปอร์ตมันส่งเสริมบุคลิกเราให้ดูดีครับถ้าเต้นอย่างอื่นก็มันก็งั้นๆนะครับครับผมคุณจะต้องไปแรปครับผมเหมาะการแต่งกายอะไรเงี้ยครับผมบุคลิกไม่ดีครับผมนะฮะคือถ้าผมไปเรียนลีลาดผมอาจจะบุคลิกดีขึ้นกว่านี้ด้วยถามจริงตอนโมคุณเรียนไหมเรียนเกษตรครับผมพละก็เรียนเตะบงเตะบอลทุ่มน้ำหนักไปทำภาษาครับโอเคไม่เหมาะบุคลิกไม่ดีน้องก็ดีอ่ะน้องครับทำไมถึงเลือกดานสปอร์ตครับก็เหมือนกันค่ะก็ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพแล้วก็ให้อยู่ในสังคมที่ดีด้วยครับเอาช่วยให้อยู่ในสังคมที่ดีด้วยเหรอครับแบบไม่เจอผมไม่เรียนตอนนี้เหมือนไม่ได้ผมอยากอยู่ในสังคมที่ดีครับผมคุณเข้าไปสังคมเขาจะไม่ดีเลยผมถามอาจารย์นิดนึงครับไฮไลท์ของการแข่งขันเนี่ยนอกจากนักกีฬาระดับโลกแล้วเนี่ยเราก็มี
น้องๆ AF มาด้วยใช่ค่ะก็คือทุกปีเนี่ยจะมีน้องๆจาก True AF นะคะเข้าร่วมจะเข้าร่วมมาไม่กี่คู่ประมาณ2คู่4 คนแต่ปีนี้จะรวมกันระหว่าง AF 9กับ AF 10มาร่วมกันทั้งหมด8คู่คนะคะแล้วก็จะมีการโชว์ร้องเพลงนะคะในวันแรกแล้วก็โชว์แข่งโชว์ลักษณะเหมือนจำลองจำลองการแข่งขันนะคะโดยให้ทั้ง4คู่เนี่ยเขาเข้าร่วมเป็นนักกีฬาในการแข่งขันแต่ให้แข่งกันเองอ๋อครับค่ะแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าปีนี้ค่ะเราโชคดีมากเพราะว่าอดีตแชมป์โลกนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่สบายเขาอยากจะมาแข่งงานนี้มากแต่บังเอิญว่าไม่สบายซะก่อนก็เลยต้องแคนเซิลไปปีนี้เขาขอค่ะเขาขอแก้ตัวในการที่เขาจะกลับมาโชว์ให้ดูโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับค่ะเพราะว่าเขาอยากมาเมืองไทยมากจากประเทศไหนครับจากประเทศไหนจากเยอรมันค่ะจากเยอรมันครับมันพวกยุโรปจะเก่งครับผมบางทีมาจากเดนมาร์กหรือรัสเซียเนี่ยผมก็ดูเทปแล้วไปเก่งได้ไงเนี่ยหนาวขึ้นหนาวฟุตบอลเขาเพิ่งเป็นแชมป์โลกมาไงนี่เขาก็ต้องอยากจะมาได้แชมป์รายการสำคัญนักลีลาดเขาก็อยากจะมาประกาศสักดาในรายการของเรานะครับถ้าอยากจะชมรับก็อินดอร์สเตเดียมหัวหมากการกีฬาของประเทศไทยนะ6-7 กันยานะใช่ค่ะ9-22 นาฬิกาใช่ค่ะแล้วเราจะถ่ายทอดช่วงเย็นนะคะครับเป็นช่วงไฮไลท์ของงานก็คือช่วงระหว่างเซมิไฟแนลกับไฟแนลครับเพราะว่าที่เราจัดตั้งแต่เช้าเนี่ยครับเป็นเพราะว่ากีฬาของเราเนี่ยมีลงหลายรุ่นทั้งหมด8รุ่นด้วยกันครับมีตั้งแต่จูเวนไนวันนะคะ9ขวบจูเวนไนทูใช่ค่ะ10ขวบถึง11ขวบไล่ลงไปเรื่อยๆค่ะตั้งแต่12 13 14 15 16ถึง18แล้วก็อาดัลตั้งแต่19ปีขึ้นไปแล้วก็ยังมีรุ่นที่น่าดูอีกรุ่นนึงก็คือรุ่นซีเนียร์ค่ะรุ่นซีเนียร์ใช่ค่ะก็คือตั้งแต่อายุ35ปีถึง45ปีรุ่นนึงและอีกรุ่นนึงก็คือเกินจาก45ปีขึ้นไปก็สามารถลงได้แกรนด์ซีเนียร์ผมต้องไปแกรนด์ครับผมนะฮะก็ยังทันนะฮะคุณไปเล่นในประเภทแกรนด์ซีเนียร์ได้นะครับก็ถ้าผมมีคู่ยังคะยังครับมีคู่เจ็บหาคู่ให้นะครับขอให้ไปจริงๆนะคะจริงค่ะหาคู่เต้นนะคะครับแค่คู่เต้นค่ะอ๋อครับผมไปดูด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมบัตร200บาทครับ VIP 400บาทดูได้2วันครับแล้วก็ถ่ายทอดสดอย่างที่อาจารย์บอกก็คือทาง True Sport 3อาจารย์บรรยายมั้ยฮะใช่ค่ะเพราะว่าสำคัญมากนะฮะครับไม่งั้นเราไม่รู้เรื่องใช่ครับคนบรรยายสำคัญมากก็จะให้ความรู้กับคนดูมาได้ใช่ครับอาจารย์มีอะไรจะทิ้งท้ายมั้ยฮะเรื่องนี้อยากฝากให้ผู้ชมนะคะสามารถที่เข้าไปชมของจริงๆเนี่ยจะได้อรรถรสคนละแบบกับการที่เราดูทีวีอยู่ที่บ้านเพราะว่าเวลาที่เราดูทีวีที่บ้านเนี่ยเราก็จะต้องดูตามกล้องที่เขาโฟกัสนักกีฬาแต่ละคู่แต่การที่เราไปชมสนามจริงเนี่ยมันจะได้บรรยากาศสดๆซึ่งจะทำให้เราเห็นว่าอิริยาบถหรือว่ากิริยาของเขาวิธีการเต้นของเขาแอคชั่นต่างๆเนี่ยมันดูรุนแรงแล้วก็มันดูชัดเจนกว่ามันได้อารมณ์กว่านะคะอย่างที่สองก็คือว่าถ้าหากว่าอยากได้ข้อมูลหรือว่าอยากรู้อะไรที่เกี่ยวกับกีฬาลีลาดเราสามารถที่จะเข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์นะคะ www.tdsa.or.th นะคะของทางสมาคมกีฬาลีลาดนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรสงสัยหรือสนใจหรืออยากได้ข้อมูลอะไรสามารถเข้าไปดูแล้วก็สามารถสอบถามได้เลยค่ะครับครับก็ไปติดตามกันได้เพิ่มเติมสิทธิพิเศษครับของสมาชิก True นะครับทั้งTrue Online, True Vision, True Move, True Money, True Corporation นะท่านสามารถนำเอา SMS นะครับมารับบัตรเข้าชม2ใบ1สิทธิ์ได้2ใบนะฮะก็เป็นสิทธิพิเศษที่อยากจะให้ท่านสมาชิกทั้ง5ส่วนของ True เนี่ยได้ไปติดตามกันอย่างที่ท่านอาจารย์บอกก็คือน่าติดตามจริงๆที่สนามครับถ้ามีโอกาส6และ7กันยายนนี้นะครับรายการ Kings ครับครับชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับทั้งท่านอาจารย์และนักกีฬาครับขอให้น้องๆโชคดีนะครับค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นแชมป์ช่วยกันป้องกันถ้วยพระราชทานเนี่ยเป็นของบุคคลหรือเป็นของทีมเป็นของบุคคลค่ะแต่ละประเภทแต่ละประเภทแต่ละรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า อย่างน้องมีนาแข่งได้ชนะได้แค่อันดับหนึ่งเท่านั้นถึงจะได้รับถ้วยพระราชทานครับค่ะทุกรุ่นค่ะเป็นกำลังใจให้นะฮะช่วยกันเชียร์ช่วยกันให้ถ้วยพระราชทานนั้นอยู่ในประเทศไทยให้ได้มากที่สุดใช่ครับผมขอบคุณมากครับในช่วงท้ายของรายการครับเราจะลาไปด้วยเวอร์อิโมชันฮะมีอะไรครับเวอร์อิโมชันเดี๋ยวดูสคริปต์ก่อนนะครับผมไม่มีสคริปต์เนี่ยก็ไฮไลท์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงท้ายรายการกับเวอร์อิโมชันโซนนี้สปอร์ตทูเดย์หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
่ไหม